ช่วงปรากฏการณ์ภาคสนามข่าวนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีเรื่องฮอตคิดเกิดขึ้นมากมายวงการบันเทิงก็มีเรื่องราวของคุณปอนะครับเรื่องราวฝั่งการเมืองก็มีทุจริตอุทยานราชพักต่างประเทศก็มีกรณีของตุรกีกับรัสเซียแวดวงฟุตบอลของไทยก็ฮอตฮิตไม่แพ้กันช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากสตูลยูไนเต็ดพ่ายแพ้ให้กับขอนแก่นยูไนเต็ดไป1-0ท้ายที่สุดมีการรุมทำร้ายร่างกายนักกีฬาเกิดขึ้นรายละเอียดของเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรวมทั้งทิศทางกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรต่อนับจากนี้เราจะพูดคุยกับคุณอัครพรจิตอํานวยสวัสดีครับคุณอัครพรครับสวัสดีครับ3ท่านครับก็วันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับในประเด็นร้อนๆซึ่งก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเคสที่ทุกคนเนี่ยกำลังติดตามอยู่ก็คือสตูลครับเจอกับขอนแก่นซึ่งในนัดนั้นเนี่ยสตูลแพ้ให้กับขอนแก่นไป0-1นะครับแต่ว่าหลังเกมมันไม่จบครับมันก็มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับซึ่งแฟนบอลของสตูลเนี่ยไปรุมทำร้ายผู้ตัดสินนะครับก็ทำให้มีเรื่องมีราวขึ้นมาที่เรามานั่งกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะวันนี้เอาเป็นว่าเรายกเคสของสตูลกับขอนแก่นมาพูดกันเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าปัญหาของผู้ตัดสินที่จะจบลงแค่นี้นะฮะมันมีมาต่อเนื่องยาวนานแต่อันนี้คือเคสที่เป็นที่สนใจอยู่ตอนนี้นะครับไล่เรียงเหตุการณ์เลยคือในสนามวันนั้นเนี่ยก็ผู้ตัดสินก็ตัดสินไปนะครับเขาก็บอกเขาก็ตัดสินตามเกมนะฮะแต่มีจังหวะที่เป็นที่กังขาต่อแฟนบอลของสตูลเนี่ยหลายจังหวะนะครับทำให้เนี่ยดูจาก จังหวะเมื่อสักครู่นะฮะดูนะฮะเข้าบอลมาก็ยังไม่โดนนะฮะกระโดดเป็นกบเลยนะฮะก็หลายจังหวะทีเดียวอันนี้แค่จังหวะหนึ่งที่ยกมาให้ดูกันนะครับซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่มาของปัญหาหลังจบเกมนะครับซึ่งแฟนบอลไปทำร้ายผู้ตัดสินเนี่ยโดนไป4คนเลยนะผู้ตัดสินที่1ที่เป่าผู้ตัดสินหลักก็โดนตีสลบเลยนะครับก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยทางฝ่ายจัดการแข่งขันลีกภูมิภาคก็ออกมาแถลงข่าวถึงบทลงโทษนะครับที่ตามมานะครับเดี๋ยวเราจะมีเสียงสัมภาษณ์นะฮะของทางด้านผู้ตัดสินไม่ใช่เสียงสัมภาษณ์สิเสียงหลังจากจบเกมแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะยอมรับในสนามยอมรับว่ามีงานนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันสักนิดนึงค่ะแม่พี่น้องครับที่ผมมาวันนี้ผมมีคำสั่งจากผู้ใหญ่มาให้มาช่วยทีมขอนแก่นให้ชนะครับคือเขาติดต่อมาทางผู้ตัดสินซึ่งผมก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าใครติดต่อมาแล้วเขาติดต่อผู้ตัดสินเป็นคนบอกให้ผมช่วยทีมขอนแก่นครับก็คือนั่นแหละครับสิ่งที่พูดมาในวันนี้ครับเป็นเรื่องจริงครับไม่ได้โดนบังคับพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่ได้บังคับผมครับได้เงินมาเท่าไหร่ไม่ทราบตัวเงินครับผมไม่ทราบตัวเงินครับนี่เป็นการออกมาพูดของคุณครินสร้อยสังวานนะครับซึ่งเป็นผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวแต่ว่าเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะผู้ตัดสินที่2นะฮะก็ออกมาพูดเลยว่ามีงานนะฮะไปรับทางฝั่งขอนแก่นมาแต่ว่าพอมาแถลงอีกครั้งในวันที่แถลงยังเป็นทางการเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะเขาก็บอกว่าการที่พูดอย่างเงี้ยก็เพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์เช่นนั้นถ้าเป็นพวกคุณจะทำยังไงนะฮะเขาย้อนถามมาเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยหลักร้อยหลักพันนะฮะเขาก็ต้องพูดให้แน่เหมือนยอมรับแต่จริงๆเรื่องอื่นก็เอามาพูดได้ถ้าเกิดมันไม่มีมูลเนี่ยนะสมมติผมจะออกจากสนามว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่ผิดหรือว่าเรื่องอื่นก็ได้พอพูดเรื่องผู้ตัดสินมานี่ยาวเลยฮะซึ่งวันที่แถลงบทยังไม่แถลงบทลงโทษนะมาแถลงข่าวก่อนในกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะก็มีทางด้านเสตุ้มนะครับพลเอกชินเสนทองโกมลนะฮะคุณวิมลกาญจนะประธานฝ่ายจัดการขันลีกภูมิภาคก็มาร่วมกันแถลงนะครับซึ่งเรื่องนี้นะทางด้านของเสตุ้มนะครับก็บอกว่าผู้ตัดสินเนี่ยต่อจะให้ผิดยังไงเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกายเขาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการตัดสินแล้วก็ไปทำหน้าที่โดยยืนยันเลยนะถ้ายังไม่มีบทสรุปเนี่ยจะไม่ส่งผู้ตัดสินไปตัดสินที่สตูลนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงสักนิดนึงนะฮะเสตุ้มสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยผมได้สอบถามจากผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินคร่าวๆนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้คุยกันแล้วก็มาคุยกันเมื่อสักพักนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหตุ
เหตุแรกที่เป็นเหตุใหญ่ก็คือเหตุที่มีอยู่ในคลิปว่าทางผู้ช่วยผู้ตัดสินคือคุณคลินเนี่ยได้กล่าวนะครับกับกองเชียร์ว่าได้รับคำสั่งมาว่าให้ช่วยเหลือทีมขอนแก่นนะครับซึ่งผมได้สอบถามแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าคุณคลินเนี่ยที่จำเป็นต้องพูดไปอย่างนั้นเพราะว่าถูกข่มขู่จากทีมนะครับว่าให้พูดว่ามีการสั่งมามีคำสั่งมาว่าให้ช่วยเหลือกับทีมขอนแก่นนะครับซึ่งคุณคลินก็จำเป็นที่จะต้องพูดเพราะว่าจะต้องออกตัวรอดซึ่งเขาบอกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วบอกว่าถ้าผมไม่พูดนี่ผมตายแน่ๆนะครับผมเห็นว่าการกระทำครั้งนี้นะครับมันไม่เป็นผลดีกับฟุตบอลลีกภายในประเทศเราเลยนะฮะซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาในลีกของเราเลยนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันแก้ไขกันได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งในพ.ร.บ.กีฬาอาชีพนี่ก็มีอยู่นะครับถ้ามีการล้มบอลหรือว่ามีการว่าจ้างผู้ตัดสินก็มีโทษอาญาอยู่แล้วนะครับส่วนในผู้ชมเนี่ยที่เขาต้องการชมเกมกีฬาที่มันเป็นเกมกีฬาจริงๆเนี่ยมันก็มีส่วนใหญ่อยู่นะครับซึ่งส่วนน้อยเนี่ยมาทำให้มันเสียหายไปเนี่ยมันไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะฮะคนที่เขาดูเขาอยากดูฟุตบอลกันจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขามองดูก็รู้แล้วว่าไอ้การที่ออกมาพูดอย่างนั้นน่ะมันต้องถูกบังคับให้พูดเพราะความจำใจจริงๆนะเขาบอกว่าเนี่ยไม่ถูกต้องเลยที่มาใช้กำลังกันแบบนี้นะครับนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของเสตุ้มนะฮะซึ่งก็เรื่องนี้ก็จบไปหลังจากแถลงเรียบร้อยฝ่ายพิจารณาบทลงโทษก็ประกาศบทลงโทษซึ่งเดี๋ยวจะมาแจงกันดูนะฮะว่าบทลงโทษเนี่ยมีอะไรบ้างโดนไป 300,000 กว่าบาทรวมถึงโทษแบนอีก3ปีนะฮะในเบรกหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าเรื่องของบทลงโทษเป็นอย่างไรบ้างครับคุณครับหลังจากที่ทราบกันไปแล้วว่าโดนปรับ 300,000 กว่าบาทนะฮะไปดูข้อหากันดีกว่าในเคสนี้นะฮะก็ขออภัยนะครับข้อ1นะครับทำร้ายผู้ตัดสินนะครับก็ห้ามเข้าชมนะเป็นของแฟนบอลนะปรับสโมสร 80,000 บาทห้ามแฟนบอลเข้าชมสนามตลอดชีวิตคนที่ไปทำร้ายเขาสโมสรของสตูลใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ขว้างปาวัสดุลงสนามปรับ 20,000 นะครับขว้างปาวัตถุใส่ผู้ตัดสินปรับ 20,000 นะฮะอีลอยๆเมื่อกี้ใช่นะฮะแล้วก็วิ่งเข้าไปสนามเนี่ยก็ปรับ 20,000 นะฮะตะโกนด่าผู้ตัดสินก็ไม่ได้นะครับโดนปรับ 5,000 นะฮะแล้วก็ขัดขวางคุกคามผู้ตัดสินปรับ 50,000 นะฮะแล้วก็โดนเนี่ยโดนข้อ7ด้วยนะฮะเข้าไปทำร้ายผู้ตัดสินผิดคือผิดมันมีย่อยๆนะมีข้อย่อยอันนี้ปรับอีก 100,000 นะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอปรับ 10,000 นะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายปรับอีก 10,000 นะฮะบุคคลภายนอกเข้าสนามค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวคืออันนี้เป็นจำนวนเงินที่ทางสโมสรต้องจ่ายใช่ก็รวมแล้ว 315,000 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วโทษแบนเนี่ยในเคสอย่างนี้เนี่ยเคยเกิดมาแล้วนะครับก็จะแบนกันเต็มที่ก็1ปี1ปีรายได้แฟนบอลเนี่ยหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่เคสนี้ถือว่าเป็นความผิดซ้ำซ้อนเพราะว่าสตูลยูไนเต็ดครับเคยไปถูกลงโทษปรับเงินนะฮะ 185,000 บาทในนัดที่ไปเสมอกับจามจุรี 2-2 นะครับนั้นไปปิดล้อมผู้ตัดสินเช่นเดียวกันก็ไม่ทราบว่าชำระค่าปรับไปหรือยังแล้วก็มาเจอเคสนี้เคสใหม่เลยเท่ากับไปเสร็จรวมนี่ก็เกือบ 500,000 นะฮะแล้วในนัดที่ยังแข่งค้างอยู่ในการแข่งค้างอยู่เนี่ยหลายคนก็สอบถามนะฮะเหลืออีก3แมตช์จะทำยังไงเพราะตอนนี้สตูลเนี่ยนำอยู่13แต้มอันดับ2เป็นขอนแก่น12แล้วก็ลำปาง12นะฮะซึ่งในการแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะแบ่งเป็น2สายนะครับสายละ2ทีมอันดับที่ดีที่สุดเนี่ยจะได้ขึ้นสู่ดิวิชั่น1นะครับก็เป็น
กลุ่ม A การแข่งขันของกลุ่ม A นะคือกลุ่มนี้นะฮะสตูลนำอยู่ก็จริงนะฮะอีสานนะต่อให้ชนะรวดทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยบอกแล้วนะว่ายังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าโดนแบน3ปีคือต่อให้ชนะต่อให้คะแนนเยอะคะแนนเยอะก็ไม่ได้ขึ้นก็คือจะอันดับ2อันดับที่ตามมาเนี่ยขึ้นไปแทนในการแข่งขันดิวิชั่น1นะครับซึ่งสตูลเนี่ยก็ยอมรับการตัดสินนะฮะในเรื่องนี้แต่ว่าขออุทธรณ์หน่อยอุทธรณ์ในโทษปรับที่ค่อนข้างจะแพงเกินไปแล้วก็โทษแบนที่โดนหนักถึง3ปีนะฮะซึ่งทางด้านของสโมสรเนี่ยได้ไปยื่นเรื่องทำเรื่องอุทธรณ์ไปที่เรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือบทลงโทษของสตูลยูไนเต็ดนะครับส่วนทางด้านของผู้ตัดสินที่หลายท่านสงสัยว่าจังหวะหลายจังหวะเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกๆดูแล้วแหมมันคัดสายตาแฟนบอลเจ้าบ้านนะฮะล่าสุดเนี่ยพิจารณามาแล้วก็โดนแบนเหมือนกันครับ6เดือนสำหรับผู้ตัดสิน ใช่ครับสำหรับคุณพิชิตทองจันมูลนะฮะเป็นผู้ตัดสินในวันนั้นเนี่ยฮะคนที่ยืนอยู่เสื้อฟ้าและอีก3ท่านนะครับอีก3ท่านเนี่ยยังไม่มีบทลงโทษลงออกมานะรวมถึงคุณครินที่ประกาศออกมาว่านั่นแหละนะฮะไม่โดนนะฮะแต่ว่าเขากำลังสอบสวนกันอยู่นะฮะสอบสวนกันอยู่ว่ามีการทุจริตหรือว่ารับสินบนกันหรือเปล่านะครับคุณพิชิตทองจันมูลเนี่ยโดนในข้อหาเนี่ยข้อหาเนี่ยผิดจริงนะครับเพราะทำให้ฝ่ายเจ้าบ้านเนี่ยเสียประโยชน์ก็โดนเข้าไปนะฮะเป็น6เดือนนะสำหรับพิชิตทองจันมูลนะฮะก็หนักเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบพบเรื่องของผู้ตัดสินเนี่ยมีการรับเงินสินบนจริงเนี่ยบทลงโทษจากทางสมาคมจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องโดนแน่นอนนะฮะก็ต้องโดนแบนจากการแข่งขันแล้วโดนดำเนินคดีอาญาด้วยนะฮะก็ถือว่าไม่คุ้มซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเนี่ยเรามีคลิปสัมภาษณ์ซึ่งทีมงานของเราเนี่ยเดินทางไปสัมภาษณ์คุณชัยยะมหาปราบถ้าใครชมฟุตบอลไทยเนี่ยก็น่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะฮะอดีตผู้ตัดสินฟีฟ่าแต่ก็มีปัญหาในการตัดสินเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาก็มองว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันเดี๋ยวจะไปฟังความคิดเห็นของเขากันนะฮะว่าเขาคิดอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะก็ผมก็ไม่ได้ชมเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่าได้มีโอกาสมาดูคลิปย้อนหลังดูนะครับผมอยากอธิบายงี้ครับว่าในเรื่องของใบเหลืองที่2แล้วเป็นใบแดงในกรณีที่ฝ่ายลุกต้องการขอกำแพงกับผู้สินนะครับผู้สินจะลงโทษก็ต่อเมื่อผู้สินพิจารณาแล้วว่าเคสดังกล่าวนะครับผู้เล่นฝ่ายลุกได้เปรียบนะครับเอาเปรียบคู่ต่อสู้นะครับจากการเล่นในครั้งนั้นนะครับผู้สินสามารถลงโทษได้นะครับเป็นใบเหลืองนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผมดูในคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าผู้เล่นสตูลเนี่ยเล่นเร็วก็จริงนะครับแต่การเล่นเร็วในครั้งเนี้ยนะครับไม่เป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้เพราะว่าผู้เล่นฝ่ายลุกเนี่ยผู้เล่นสตูลเนี่ยได้เล่นบอลนะครับไปที่มุมธงแล้วก็บอลออกหลังซึ่งแนวปฏิบัติตามกฎกติกาเนี่ยสามารถให้ใบเหลืองก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้เพราะว่าการเอาเปรียบนั้นนะครับไม่เป็นการเอาเปรียบถึงที่สุดเพราะว่าเมื่อฝ่ายลุกเล่นไปแล้วไม่เป็นการเอาเปรียบเพราะว่าบอลออกหลังไม่ได้ประโยชน์จากการเล่นในลักษณะดังกล่าวแต่ถ้าเกิดผู้เล่นฝ่ายลุกสามารถมีโอกาสทำประตูโยนบอลเข้ามาในเขตโทษหรือมีโอกาสในการทำประตูอย่างเงี้ยผู้สินสามารถพิจารณาในการลงโทษได้นะครับในเรื่องของการให้ใบเหลืองใบสองซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องคิดแล้วก็ตระหนักผู้สินต้องคิดแล้วก็ตระหนักว่าเป็นใบเหลืองใบที่สองนะครับสามารถให้โอกาสผู้เล่นได้ในกรณีในลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่เป็นการเอาเปรียบอย่างถึงที่สุดของผู้เล่นฝ่ายลุกครับนี่คือคลิปสัมภาษณ์ของชัยยะมหาปราบนะครับก็บอกเลยว่าการทำที่ผู้ตัดสินเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะผิดกับกฎนะฮะแต่ว่าก็ตัดสินไปแล้วอ่ะด้วยความเร็วของเกมด้วยต้องมองในมุมที่เป็นธรรมเหมือนกันต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ก็โดนบทลงโทษไปแล้วถ้ามีบทลงโทษนี่ก็แสดงว่าผิดนะฮะก็จะทำอย่างไรดีกับเรื่องผู้ตัดสินก็ต้องตอนนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันในหลายภาคส่วนมากเลยนะครับทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะสมาคมฟุตบอลรวมถึงหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าผู้ตัดสินนี่มีส่วนต่อเกมค่อนข้างจะสูงนะครับบางทีมไปลงทุนทำทีมเนี่ยเป็นร้อยล้านก็มีนะฮะร้อยล้านนี่
โดนยกธงหรือว่าโดนเป่าอย่างนี้นี่คือจะเสียประโยชน์ไปเยอะนะฮะซึ่งหลายทีมก็ออกมาร้องในเรื่องของผู้ตัดสินนะครับก็ต้องดูว่าสมาคมผู้ตัดสินแห่งประเทศไทยโดยเสตุ้มนะพลเอกชินเสนทองกมลเนี่ยจะหาทางแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรครับนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีการเปรียบเทียบกันระหว่างเคสเนี้ยค่ะเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดกับในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสนามเหตุก็มาจากผู้ตัดสินกันมีการทำร้ายผู้ตัดสินถ้าจำไม่ผิดนี่รวม10ครั้งนะฮะรวมถึงที่ไม่เป็นข่าวด้วยคือผู้ตัดสินตอนนี้ตกเป็นเป้านะฮะแต่ก็ต้องดูการทำหน้าที่ด้วยนะฮะว่าทำหน้าที่อย่างไรนะฮะแล้วก็แฟนบอลก็อยากจะให้ใจเย็นหน่อยเพราะว่าระดับอาชีพแล้วนะฮะในไทยลีกเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วแต่ระดับดิวิชั่น1ดิวิชั่น2เนี่ยยังมีประปรายประปรายบ้างใช่แต่ถ้าดูเป็นความเป็นมืออาชีพของต่างประเทศนะฮะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่าลาลิก้าสเปนหรือว่าอิตาลีก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้นะฮูลิแกนก็แทบจะไม่มีเลยมีข่าวตีกันเนี่ยนานครั้งเลยนะฮะสำหรับแฟนบอลแต่ว่าในสนามเนี่ยไม่มีทางเลยและเห็นว่าแฟนบอลตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังหาตัวกันอยู่ด้วยใช่นะครับระบบจริงแล้วคลิปมันก็เห็นชัดเจนรักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องดีด้วยนะฮะก็เหตุการณ์นี้ก็เส้นพุ่มกับสภ.สตูลไปด้วยในฐานะที่ดูแลความปลอดภัยไม่ดีนะฮะซึ่งเรื่องนี้ในเรื่องของส่วนแฟนบอลที่ทำร้ายร่างกายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังติดตามตัวอยู่นะฮะค่ะและอย่างนี้ดิวิชั่น2ยังเหลืออีกหลายแมตช์อีก3นัดนะฮะสาย A เนี่ยเหลือ3สาย B เหลือ2ซึ่งเข้าโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะอย่างที่บอกนะฮะจะได้4ทีมขึ้นสู่ดิวิชั่นนี้ก็ต้องติดตามว่าการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในนัดที่เหลือรวมถึงในลีกวันรวมถึงไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นอย่างไรนับจากนี้เพราะว่ามีเคสนี้ออกมาแล้วนะฮะต้องติดตามกันต่อไปแล้วนี้สันนัดที่เหลือของสตูลเนี่ยเขาจะแข่งไหมหรือว่าไม่แข่งแข่งครับสตูลแข่งซึ่งก็ให้ผลว่าสู้เพื่อศักดิ์ศรีนะฮะก็ต้องดูต่อไปว่าชนะแล้วปีนี้เนี่ยผลตัดสินออกมาอย่างนี้ปีต่อไปอีก3ปีปี2009นะกลับมาสตูลเนี่ยจะอยู่ในลีกไหนเห็นทางสตูลก็บอกเหมือนกันบอกว่าคงจะไม่ลอยแพนักเตะถึงแม้ว่าจะถูกแบนไป3ปีก็ต้องดูนะฮะแต่ผมคิดว่านักเตะก็ต้องเดินต่อไปในอาชีพของตัวเองก็คงต้องหาสโมสรใหม่เล่นนะครับเอาล่ะครับขอบคุณมากครับคุณอัครพรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่เกิดขึ้นกับกรณีของการทำร้ายร่างกายผู้ตัดสินจากแฟนบอลนะครับเอาล่ะครับหมดเวลาของพวกเราทั้ง4คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ